วัสดีครับรายการฟ้าห่มดินวันนี้นะครับขอนำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมเรื่องราวของการน้อมนำศาสตร์พระราชาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนของชมรมรักเขาเอราวัณอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเชิญรับชมครับภาพรวมของชุมชนช่องสาริกานะครับหรือว่าชมรมรักเขาเอราวัณเนี่ยแต่เดิมก็เป็นเกษตรกรนะครับทำอาชีพเกษตรกรรมทำไร่อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็คือทำพืชไร่มีข้าวโพดมันสำปะหลังนะครับถั่วลิสงแล้วก็ระหุ่งแต่เดิมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่กันมานะด้วยความปกติสู่อุตสาหกรรมต่างๆก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับแต่อุตสาหกรรมที่จะทำผลกระทบให้กับชุมชนมากที่สุดก็คือโรงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงปูนซีเมนต์แล้วก็โรงโม่หินครับเราจึงรวมตัวกันเป็นชมรมรักเขาเอราวัณในการลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องรักษาทรัพยากรของชุมชนเรานะครับลานนี้นะครับจะเป็นลานหินผุดนะครับซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์อยู่หรือว่าฟอสซิลอยู่บริเวณนี้สามารถมาดูได้ในพื้นที่นี้มีพื้นที่มากกว่า20ไร่เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ของจันผาในมากกว่า30สายพันธุ์รายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วเรายังมีโครงการคืนจันผาสู่ป่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนนี้เนี่ยจึงรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นด้านพันธุ์พืชด้านพันธุ์สัตว์ด้านโบราณคดีด้านซากดึกดำบรรพ์แล้วยังมีวิสาหกิจชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความรักและความหวงแหนในพื้นที่ของตัวเองครับเราก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้รวมถึงการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานะครับรวมทั้งมีเรื่องราวของป่าไม้เรื่องป่าสามอย่างโปรยสี่อย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาใช้เพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาแล้วก็มีป่าไม้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบเราได้รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านที่พระราชดำริไว้เนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้มาเรียนรู้และได้ศึกษานะครับสัมผัสตัวอย่างที่สัมผัสได้จริงนะครับรางวัลลูกโลกสีเขียวของปตท.ได้นำผลงานของเราเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้และในที่สุดเราก็ได้รับรางวัล นะครับลูกโลกสีเขียวปี2553เราก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องจาก 1,500 ไร่การรักษาเขาเอราวัณเนี่ยเราก็เลยต่อยอดไปถึงว่าเราก็ยังขยายพื้นที่ไปอีก 6,872 ไร่นะครับเพื่อที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าชมรมรักเขาเอราวัณจังหวัดลพบุรีถือเป็นตัวอย่างของแกนนำซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้านที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสวัสดีครับสนับสนุนโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต